งานศิลปะหัตถกรรมมีความสำคัญต่อประเทศอย่างปฏิเสธไม่ได้ทั้งในบทบาททางประเพณีและวัฒนธรรมในปัจจุบันแม้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนแต่ก็มักจะประสบปัญหาในหลายๆด้านจึงทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสำคัญต่อกลุ่มงานหัตถกรรมและมองหาอาชีพใหม่ที่ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตและสร้างรายได้ที่มากและอาจรวดเร็วกว่าส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งทางตรงและทางอ้อมงานศิลปะหัตถกรรมมักถูกส่งต่อภายในครอบครัวหรือชุมชนและไม่ได้รับการบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจึงทำให้องค์ความรู้เหล่านี้มักเลือนหายหรือเปลี่ยนเพี้ยนไปตามกาลเวลาเมื่อขาดผู้สานต่อส่งผลให้กลุ่มครูช่างช่างฝีมือและกลุ่มผู้ผลิตน้อยลงเรื่อยๆเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสิ่งแรกที่ต้องเข้าไปผลักดันมากคือการฟื้นฟูโดยการที่จะไปค้นหาองค์ความรู้แล้วก็มาเรียบเรียงเป็นสื่อเป็นสื่อวิดีโอในรูปแบบของดิจิทัลนะครับเพื่อที่จะทำการเผยแพร่เพื่อให้ทุกคนได้เกิดการรับรู้มากยิ่งขึ้นเนาะพอเกิดการรับรู้แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสืบสารการสืบสารของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจะต้องทำมาเป็นหลักสูตรแล้วก็ลงในเรื่องของการฝึกอบรมแต่การฝึกอบรมจะมี2มิติก็คือมิติในส่วนของผู้เรียนหรือเยาวชนที่เขาสนใจอีกมิตินึงเราพยายามที่จะให้เกิดลูกศิษย์ของช่างโดยการที่จะอาศัยแกนนำโดยแกนนำส่วนใหญ่เป็นครูของโรงเรียนมาฝึกฝนเป็นวิกรแกนนำมาฝึกฝนกับครูช่างมาฝึกฝนกับปราบต่างๆทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนนะครับจึงได้มีการรวบรวมภูมิปัญญาและองค์ความรู้งานศิลปะหัตถกรรมของชุมชนในท้องถิ่นต่างๆเพื่อไม่ให้สูญหายไปนะครับรวมถึงการต่อยอดแล้วก็ปรับปรุงองค์ความรู้เหล่านี้นะครับเพื่อให้คงอยู่แบบเหมาะสมตามกาลเวลาอย่างสง่างามครับโดยมีความมุ่งหวังนะครับอยากให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีการเรียนรู้เข้าใจแล้วก็ภาคภูมิใจในคุณค่าเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปเป็นอาชีพในอนาคตนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยครับนอกจากนี้สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านช่างศิลป์เช่นองค์ความรู้ด้านการย้อมการพิมพ์ลายการแปรรูปอาหารเป็นต้นครับวิทยาลัยชุมชนเข้ามาตั้งแต่ปี60นะครับก็หนึ่งก็สนับสนุนนะฮะก็คือช่วยผลักดันโปรโมทว่าเนี่ยมันมีว่าวโบราณอยู่อีกที่หนึ่งนะอยู่ในจังหวัดปัตตานีนะฮะสองก็ช่วยในการต่อยอดนะครับคือสนับสนุนให้ชุมชนเนี่ยได้ใช้วิถีของตัวเองก็คือรากเหง้าจากวัฒนธรรมเนี่ยมาเป็นต้นทุนแล้วก็มาทำต่อยอดเป็นพวกผ้าพวกอะไรต่างๆที่เป็นของใช้เพื่อตอบโจทย์กับสังคมปัจจุบันนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่เขาว่างงานเนี่ยเขาก็สามารถใช้เวลาตรงเนี้ยมาช่วยกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาครับก็คือวิทยาลัยชุมชนได้เห็นประโยชน์ของงานไม้แกะสลักคืองานกรงนกแล้วก็ให้พื้นที่แล้วก็ให้อำนวยความสะดวกให้เด็กได้เรียนรู้ตรงนั้นครับจากการที่ป้ามาสอนที่วิทยาลัยชุมชนที่นี่ใช่ไหมคะใจของป้าเนี่ยก็อยากจะให้เด็กเนี่ยได้ทำตรงนี้แล้วก็อยากให้เด็กๆเนี่ยเอาไปต่อยอดให้ได้ทำมาหากินได้แล้วก็ลายของป้าจำปีเนี่ยมันก็จะไม่ตายต่อไปข้างหน้าให้เด็กทำเป็นป้าก็พอใจมากแล้วล่ะตรงนี้สิ่งที่หนูได้เรียนกับป้าจำปีวันนี้หนูสามารถจะนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้แน่นอนค่ะเพราะว่าการทอผ้าเป็นศิลปะของแผ่นดินอยู่แล้วและซึ่งทำให้คนไทยได้รู้ถึงความเป็นมาแล้วก็อนุรักษ์ความเป็นไทยแล้วเราก็ต่อยอดให้น้องๆทำตามแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเราได้ค่ะรายได้จะเข้ามาในส่วนของผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ออกมาได้สิ่งหนึ่งคือเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะนั้นเราเอาท่องเที่ยวชุมชนกับตัวภูมิปัญญากับตัวสร้างสรรค์ในส่วนของงานช่างศิลป์นะครับมาผนวกเข้าด้วยกันนะครับความหมายของที่กำลังจะออกแบบก็คือเป็นการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อจะชูให้งานช่างศิลป์ที่เรากำลังสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยสามารถขายได้จริงโดยกลุ่มเป้าหมายของเราคือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ครับสรุปแล้วนะครับบทบาทของสถาบันวิทยาลัยชุมชนนอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้วการพลิกฟื้นภูมิปัญญานะครับยังคงเป็นอีกหนึ่งมิติที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ให้เป็นความภาคภูมิใจและรักษารากเหง้าวัฒนธรรมของชุมชนครับ